สวัสดีค่ะอันนี้คือไอทอนกับลุงสนานะคะที่เป็นคนทำให้ทริปเราเป็นไปอย่างราบรื่นทำให้เหนื่อยทำให้เหนื่อยก็โอเคโอเคมากเลยเมื่อคืนก็อ้วกกันไปหลายคนดิวตี้ฟรีอ่ะพี่ดิวตี้ฟรีบัดดีเช้าตู่บัดดีเช้าตู่จะขี้เกียจทำอะไรเนี่ยบัดดีเร็วบัดดีนี่เลยก่อนเออเราอีแล้วแยกไปมึงเจอตามเวลามึงกลับหอกลับบ้านอย่างเงี้ยตามข้างทางในรถเช่นทายอ่ะทางที่มันทำตรงหัวมันขอไว้ระวังเอาเป็นยังไงครับผู้กล้าสั่นเลยสั่นเลยครับโดดเลยในร้อยสั่นเลยนะครับร่มยังไม่เสียวขนาดนี้เลยนี่นะครับมา15คนเล่นคนเดียวมาเสียวต้องแม่งมา15คนเล่นคนเดียวนี่แหละนุกรู้สึกไงบ้างก่อนแม่ก่อนก่อนแม่ก่อนน้ำไหนยังส่งอันนี้นะคะก็เป็นการเล่นซิปไลน์ไม่มีตังค์ผู้กล้า2ลายอีกที่เพิ่มมานะคะรู้สึกไงคะอันนี้น่าจะไม่รู้สึกอะไรรู้สึกเพราะตายแล้วเหตุการณ์อยู่ไม่ได้จากเมื่อวานไม่น่ากลัวอะไรแล้วไม่น่ากลัวเนาะโอเคตัวแทนหมู่บ้านตัวแทนตำรวจกลัวถ้าถึงไปเล่นค่ะอยากมีผัวใหม่ไม่ถ้ามึงเล่นนี่คืออีทิปมีเมียใหม่ได้เลยนะฝากไปถึงพี่พิมก่อนเร็วฝากอะไรฝากอะไรบอกกันไหมคะเป็นลายเล่นแค่นี้แหละอันนี้คนอยากเล่นนะคะแต่ว่าจำนวนเงินไม่พอค่ะคนอื่นก็ไม่มีกู้แล้วจะยืมหน่วยกล้าตายของทีมเรานะคะมีทั้งหมด5คนนะคะตอนนี้พี่เขาก็จะทำอะไรนะคะพี่นี่คือจะแนะนำการใช้อุปกรณ์ก่อนครับแนะนำการใช้อุปกรณ์อันนี้นะครับมาทางนี้มาฟังมาฟังให้ใกล้สีดอกเล่นสตริงนะเนาะแล้วก็จะมีตัวเซฟตี้เรา2ตัวนี้ให้เราลองปลดออกมาก่อนเนาะลันเข้านะใส่นิ้วว่านี้สีอะไรข้างล่างครับไม่ใช่ทางใส่อย่างงใส่อย่างงงเบรกชูมาชูมือวิ้วสายเข้าใจใช่ไหมไอ้เหรอไอ้นี่นะคะความสูงน้ำตกนะคะนี่นะคะก็คือน้ำตกตัดปลานะคะเป็นการเล่นเซฟไลน์ที่สูงที่สุดในเราเป็นคนแรกนะครับวิ้วอีแบนบอกว่าไม่เห็นหน้าตัวเองที่เราดูมันถือกล้องหนีหอกWelcome to my world.
but they believe you never judge someone จบกันไปอีกหนึ่งทริปแล้วนะครับสำหรับทริปที่ราบสูงบริเวณลาวใต้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทริปที่ประทับใจอีกทริปหนึ่งที่ยักษ์ได้จัดขึ้นมาคราวหน้าพวกเราจะไปไหนกันกรุณาติดตามตัวให้ดีนะครับสำหรับทริปนี้พวกเราทั้ง15คนขอลาไปก่อนขอบคุณครับ